เราอยู่ในยุคที่การยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตทำด้วยการถือศีลสาบานตนหรือทำด้วยการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจคำผกาพาทบทวนตรรกะเหตุผลจากคดีสินบนโรลส์รอยซ์ข้อมูลที่ไหลบ่าในโลกออนไลน์คุณจะทราบได้อย่างไรข่าวไหนลวงข่าวไหนจริงมาดูวิธีรู้เท่าทันข้อมูลเท็จทำความเข้าใจสังคมไทยจากสายตาคนนอกเมื่อการ์ตูนิสต์ญี่ปุ่นนำเสนอภาพเสียดสีสังคมไทยมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำผกาใน In Her Viewสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:00 น.ถึง 19:30 น.ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยังอยู่กับประเด็นเรื่องคอร์รัปชันนะคะเมื่อวานเราทำรวมมิตรนะคะข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องโรสลอยนะคะเรื่องการให้ไทยเบฟนะคะต่อสัญญาเรื่องการเช่าศูนย์ประชุมโดยไม่มีการประมูลมีการตั้งคำถามว่าอ่างบัวใบละ 5,000 ตั้ง2วันรั่วแล้วหรือนะคะการตรวจสอบการรับงานทำกันรอบคอบแค่ไหนบริษัทขายเคเบิลขายสายไฟนะคะมีเรื่องปูดออกมาอีกแล้วว่ามีการจ่ายสินบนนะคะให้กับข้าราชการที่เมืองไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่คุยกันนะคะว่าโอ้โหตอนนี้มีเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยโผล่มาเยอะมากแล้วคุณผู้ชมคะกรณีสินบนโรลส์รอยซ์นะคะกลายเป็นว่ามีข่าวนะคะบอกว่าการบินไทยค่ะจ่อนะคะจะฟ้องบริษัทโรลส์รอยซ์ว่ามาพูดเรื่องนี้ได้ยังไงนะคะทำให้การบินไทยเสียหายว่าเราอ่านข่าวนี้เราก็มึนตึ๊บเลยนะคะว่าการที่มันมีข้อเท็จจริงออกมาแล้วบริษัทโรลส์รอยซ์เนี่ยเขาไปจ่ายค่าปรับนะคะเพื่อยุติการฟ้องร้องแล้วก็ยอมรับว่ามันมีการจ่ายสินบนจริงเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะแสดงความเสียใจต่อผู้ถือหุ้นผู้ร่วมลงทุนลูกค้าอะไรต่อมีอะไรแล้วกลายเป็นว่าของเราค่ะคุณผู้ชมซึ่งไปพัวพันกับการรับสินบนเนี่ยแทนที่เราจะแบบว่าโอ้เราผิดไปแล้วเราจะสืบสวนหาข้อเท็จจริงว่ามีการใครเป็นคนรับสินบนอันนี้นะคะวิธีแก้ไขของเรามันไทยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือเราจะฟ้องคนที่เปิดโปงเรื่องนี้ว่าทำให้ฉันเสียชื่อเสียงก็ต้องดูนะคะข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมการบินไทยเตรียมฟ้องแพ่งโรลส์รอยซ์นะคะฐานทำให้เสียชื่อเสียงค่ะก็เราไม่คุยกันในรายละเอียดของข่าวนะคะเป็นประมาณนี้เพราะว่าประเด็นที่แขกอยากจะลงในรายละเอียดวันนี้เป็นเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมนายประยงปรียาจิตนะคะเลขาธิการปปท.ในฐานะเลขาศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติพูดเรื่องโรลส์รอยซ์อย่างนี้บอกว่าเรื่องโรลส์รอยซ์ความจริงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรามันเป็นเรื่องของสองฝ่ายคือคนไม่ดีมาเจอกันถ้าเกิดว่าทางโน้นไม่มาติดสินบนถ้าเราไม่รับมันก็ไม่เกิดเรื่องสรุปง่ายๆนะคะทางเลขาของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติบอกว่าเรื่องโรลส์รอยซ์เนี่ยตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังเราอยู่ของเราอยู่ดีๆมันมีคนชั่วมาเสนอสินบนให้เราแล้วเผอิญคนชั่วสองคนมาเจอกันคนหนึ่งเสนออีกคนหนึ่งรับมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องแบบนี้ถ้าคนไม่ดีกับคนดีมาเจอกันนะคะคนไม่ดีมายื่นข้อเสนอคนดีบอกฉันไม่รับก็ไม่เป็นอะไรหรือว่าถ้ามีคนดีบอกว่าฉันไม่จ่ายสินบนใครเพราะฉันเป็นคนดีปัญหานี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นแขกอ่านแล้วกลุ่มขมับหนักมากค่ะว่าทำไมเวลาเราพูดเรื่องปัญหาคอร์รัปชันนะคะเราจะต้องกลับไปที่ประเด็นคนดีหรือคนไม่ดีแล้วประเด็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ make sense นะคะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรเรามาดูอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมกฎหมายนะคะของทุกสังคมสมัยใหม่ในโลกนี้เขียนกฎหมายมาเพื่ออะไรเพื่ออนุมานไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมว่ามนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีสัญชาตญาณที่ถ้าไม่มีอะไรมาควบคุมอะค่ะคุณผู้ชมเราก็จะตีหัวเข้าบ้านเราก็มีแนวโน้มจะไปทำร้ายคนอื่นคือเราต้องคิดไว้ก่อนว่ามนุษย์เนี่ย
เป็นคนไม่ดีเท่ากันหมดนะคะแต่มนุษย์พยายามจะ behave หรือพยายามจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยการกำกับนะคะจากสังคมไม่ว่าจะเป็นการกำกับด้วยกฎหมายกำกับด้วยบรรทัดฐานกำกับด้วยนอมกำกับด้วยการสอดส่องของคนในชุมชนเป็นต้นมันกำกับกันด้วยหลายปัจจัยนะคะอย่างสมมุตินะสมมุติว่าคุณผู้ชมลองถามตัวเองว่าทำไมคุณผู้ชมเดินไปอย่างเงี้ยแล้วเห็นของนะคะเห็นของวางอยู่ไม่ทำไมไม่ขโมยทั้งที่ไม่มีคนเห็นก็ต้องถามทำไมไม่รู้สึกอยากขโมยเราอาจจะกลัวนะคะเรากลัวเราไม่ขโมยเพราะไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดีแต่อาจจะเป็นเพราะเรากลัวถูกตำรวจจับนะคะหรือเราอาจจะกลัวว่าถูกตำรวจจับเข้าคุกยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่กลัวพ่อแม่เสียใจคำว่าการที่เรากลัวพ่อแม่เสียใจหรือถ้าเรามีลูกถ้าลูกรู้ว่าพ่อแม่เป็นขโมยลูกเราจะอายลูกเราจะไปโรงเรียนยังไงอันนี้ก็เป็นการกำกับทางสังคมเพราะฉะนั้นการที่คนจะตัดสินใจทำชั่วหรือทำดีเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เพราะว่าอุ๊ยมนุษย์คนนั้นน่ะเกิดมาปุ๊บเนี่ยแบบเกิดมาก็กลายเป็นคนดีและชีวิตนี้จะไม่มีวันทำชั่วไม่ใช่มนุษย์มีเงื่อนไขของการตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำอะไรนะคะผ่านการคิดคำนวณว่าทำแล้วผลดีผลเสียมันจะคืออะไรแล้วกฎหมายเนี่ยก็เป็นกลไกอันนึงนะคะที่จะมาเรียกว่าเทมนะคะคือทำมนุษย์ให้มันเชื่องลงนิดนึงว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ละเมิดกฎหมายเพราะมีบทลงโทษอยู่แต่ที่เราไม่ไปฆ่าคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่อยากฆ่าคนเราอาจจะอยากฆ่าคนมากก็ได้แต่เรากลัวติดคุกไงเราก็เลยไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เราจะสร้างนะคะระเบียบให้คนมันอยู่ในสังคมโดยที่มันไม่ต้องลบลาฆ่าฟันกันแล้วใครจะสมมุติอย่างนี้ว่าเวลาเราพูดเรื่องคนดีอะค่ะคุณผู้ชมมันเอาตรงไหนมาตัดสินว่าเป็นคนดีใครจะยกตัวอย่างนายเอไม่มีศาสนาไม่นับถือศาสนาอะไรเลยไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาอะไรเลยกินเหล้าสูบบุหรี่เจ้าชู้แต่ไม่เคยละเมิดกฎหมายข้อใดทั้งสิ้นไม่เคยละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใครไม่เคยละเมิดสิทธิเสรีภาพของใครแต่กินเหล้านะสูบบุหรี่อาจจะมีเล่นแบบการพนันบ้างที่มันไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีศาสนาไม่มีคุณผู้ชมคิดว่านายเอเป็นคนดีไหมแต่ไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายนะแล้วนายบีเคร่งศาสนาทำบุญสร้างวัดทั่วประเทศไทยเลยอุ้ยบริจาคเงินเยอะแยะช่วยเหลือคนจนแต่นะคะมีโอกาสนะคะที่จะแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวนะคะโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายหรืออาศัยอำนาจอะไรบางอย่างนะคะจากตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมที่ตัวเองมีคุณผู้ชมคิดว่านายบีเป็นคนดีไหมบริจาคเงินเยอะแยะเลยนะอุ้ยสร้างวัดนุ่งขาวห่มขาวนั่งสมาธิปีละ 3-4 ครั้งแต่มีอำนาจมีอะไรแล้ว exploit อำนาจเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองเป็นครั้งแล้วระหว่างนายเอกับนายบีคุณผู้ชมคิดว่าใครเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าเราต้องการคนดีเนี่ยมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันหรือถ้าเรามีคนดีมาทำงานแล้วมันจะไม่มีปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยตรรกะนี้มันไม่ make sense ใครจะยกตัวอย่างนึงนะคะสมมติว่าคุณผู้ชมตั้งบริษัทแล้วจะรับคนเข้าทำงานรับคนมาดูแลบัญชีดูแลการเงินของบริษัทคุณผู้ชมจะควบคุมพนักงานคนนั้นหรือตั้งเกณฑ์ที่จะรับพนักงานคนนั้นจากกฎเกณฑ์หรือจากกลไกการตรวจสอบในบริษัทว่าเราจะมีหน่วยงานนั้นคอยเช็คบัญชีคนนี้หรือคุณผู้ชมจะเอาคนนี้ไปเช็คว่าเป็นคนดีหรือเปล่านุ่งขาวห่มขาวไหมเหรอถือศีล5ไหมหรือเอามาสาบานดื่มน้ำสาบานก่อนเข้าทำงานแล้วพอเขาสาบานว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ดูแล้วไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ดูเข้าวัดเข้าวาเป็นคนดีแล้วก็เอามาทำงานโดยที่โอเคคนนี้เป็นคนดีเราไม่ต้องมีกลไกการตรวจสอบอะไรในบริษัทเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญหาคอร์รัปชันก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้แก้ด้วยการไปหาคนดีมาทำงานหรือขจัดคนชั่วออกไปมนุษย์ทุกคนมีความชั่วหมดมนุษย์ทุกคนนะคะมีโอกาสทำชั่วทำหมดแต่มนุษย์ไม่ทำชั่วเพราะว่ามันถูกกำกับค่ะมันถูกกำกับด้วยโครงสร้างด้วยกลไกด้วยกฎระเบียบนะคะด้วยอำนาจที่มันสอดส่องตรวจสอบถ่วงดุลกันและกันแล้วอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สังคมการเมืองนะคะในทุกหน่วยนะคะทุกระดับชั้นจะต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วแขกเชื่อว่าทุกองค์กรในโลกนี้ที่บริหารงบประมาณบริหารเงินหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านเนี่ยเขาก็คิดกันมาหมดแล้วล่ะว่าระบบที่จะตรวจสอบถ่วงดุลไม่ให้คนมันโกงกันไม่ให้คนมันคอร์รัปชันกันหรือถ้ามันจะทำก็ทำได้น้อยที่สุดหรือถ้าทำแล้วก็มีโอกาสจะถูกจับได้มากที่สุดนะคะแบบที่จับเรื่องโรลส์รอยซ์หรืออะไรได้อันนี้แหละคือกลไกที่จะทำให้ไม่ว่าเราจะได้คนชั่วหรือคนดีมาอยู่ในหน่วยงานของเราความเสียหายนะคะจากการคอร์รัปชันอะไรเนี่ย
เราจะต้องลดโอกาสการเกิดความเสียหายนั้นให้น้อยที่สุดนี่คือแนวทางของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพราะถ้าเราคิดแต่ว่าปัญหาคอร์รัปชันแก้ไขด้วยการเอาคนดีมาทำงานเราต้องไปหาเอาพระอรหันต์ค่ะต้องไปหาพระอรหันต์มาทำงานนะคะเพราะว่ารอไปอีกร้อยชาติเราจะเจอที่ไหนคะคนดีฉะนั้นการที่พูดว่าคนดีเนี่ยเอาเข้าจริงนะคะคุณผู้ชมมันเป็นแค่การเลี่ยงบาลีที่จะไม่สร้างกลไกการตรวจสอบขึ้นมาแล้วเปิดโอกาสให้มีการคอร์รัปชันหนักขึ้นไปอีกด้วยการให้บรรดาคนเหล่านั้นนะบอกว่าฉันเป็นคนดีแล้วไม่ต้องมาตรวจสอบอะไรฉันแล้วจึงเกิดเป็นช่องโหว่ให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นมาอย่างหนักมากนะคะในตลอดประวัติศาสตร์เรียกได้ว่าของไทยนี่นะคะแทบจะไม่มียุคไหนเลยที่ปลอดการคอร์รัปชันเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะจะไปคุยกันเรื่องการดูนะคะว่าข้อมูลที่เราได้รับมาทุกวันนี้อันไหนเป็นข้อมูลแท้อันไหนเป็นข้อมูลเท็จมีวิธีคัดกรองอย่างไรกลับมาพบกับรายการ Interview ค่ะคุณผู้ชมมันมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะคะตั้งแต่เรามีโซเชียลมีเดียใช้หรือตั้งแต่สมัยมีอีเมลก็ได้คุณผู้ชมเคยได้อีเมลลูกโซ่ประมาณว่ากินน้ำผึ้งผสมมะนาวผสมโยเกิร์ตทุกเช้าตื่นขึ้นมาแล้วกินเลยก่อนกินอาหารเช้าแล้วจะเป็นการดีท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งต่อๆกันไปนะคะหรือจะมีการบอกว่าตื่นเช้ามาให้ทำอันนู้นอันนี้แล้วชีวิตจะดีหรือว่าวันนี้ชีวิตจะร่ำรวยรุ่งเรืองคือตั้งแต่มีโลกอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะมีข้อมูลข่าวสารแบบเนี้ยไหลเวียนแล้วโดยเฉพาะรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรานะคะจะมีการก๊อปข้อความแบบนี้ยิ่งสมัยนี้ใช้ไลน์นะคะก็จะมีการก๊อปข้อความอย่างเงี้ยส่งต่อกันไปเรื่อยๆมันทำให้เกิดปัญหาของการรับข้อมูลเท็จขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วมันเกิดคำนี้ขึ้นค่ะโดยเฉพาะนะคะคนที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนกับข่าวยิ่งต้องระวังนะคะมันเกิดสิ่งที่เราจะต้องใช้ความรู้ที่เขาเรียกว่า data literacy data literacy ก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งนะคะเราจะต้องมีวิธีค่ะที่จะชั่งน้ำหนักว่าข่าวนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนข้อมูลนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนไม่งั้นมันจะเกิดเป็นปรากฏการณ์คล้ายๆจดหมายลูกโซ่นะคะแห่กันไปทำอะไรอย่างหนึ่งเหมือนไอ้เรื่องการกินเพื่อล้างพิษเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายต้องมีหมอมาอธิบายว่าไม่ใช่กินแล้วมันไม่ดีแบบนั้นหรือว่ามันไม่ดีกับทุกคนมันอาจจะดีกับบางคนอย่างกรณีที่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือจะต้องพยายามหาเหตุผลหรือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมมาอธิบายอย่างสมมุติว่าข่าวนี้นะคะมีข่าวเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยแล้วก็ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ทั้งหลายเตือนแล้วนะคุณหมอทดลองส่องท้องผู้กินบะหมี่ผึ่งกึ่งสำเร็จรูปเมื่อผ่านไป2ชั่วโมงล่อให้เราคลิกอีกนะคะผ่านไป2ชั่วโมงเราก็ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วเป็นไงวงเล็บชมคลิปอ่ะเราก็ต้องไปดูคลิปอีกก็คือในคลิปเนี่ยก็จะบอกว่ามีคุณหมอคนนึงบอกว่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วผ่านไป2ชั่วโมงอีกก้อนบะหมี่ค่ะยังอยู่ในท้องสถิตเสถียรไม่หายไปไหนไม่มีการย่อยสลายใดๆทั้งสิ้นคนก็แห่กันนะคะหรือบางทีก็บอกว่ากินไส้กรอกแล้วจะเป็นมะเร็งกินแหนมแล้วจะเป็นมะเร็งแล้วก็แห่กันแชร์ไปแล้วก็จะเกิดอาการตื่นตระหนกข้อมูลเหล่านี้นะคะเราเรียกมันว่าเป็น unverified information นะคะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อโดยไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างกรณีที่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไป2ชั่วโมงแล้วไม่ย่อยเนี่ยอาจารย์เจษฎาก็บอกว่าโอ้โหพอมาดูในรายละเอียดของข่าวเนี่ยคุณหมอนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบทางเดินอาหารนะคะให้คนทดลองกลืนกล้องลงไปหลังกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วพบว่า2ชั่วโมงผ่านไปบะหมี่ยังอยู่ในท้องเหมือนเดิมย่อยยากนะคะแล้วตบท้ายบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่มีสารอาหารใดๆมีสารเติมแต่งเยอะไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายเลยทีนี้ก็กลับมาดูนะคะว่าการทดลองนี้เขาทำก็จริงแต่คุณหมอเองนะคะยังไม่ได้ฟันธงไม่ได้เตือนอะไรเลยเกี่ยวกับอันตรายของการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีหนำซ้ำนะคะในรายงานของคุณหมอจริงๆยังไม่มีการสรุปผลอะไรเพราะยังต้องทดลองอีกเยอะแล้วภาพนะคะที่เอามาหลอกให้เราคลิกไปดูแล้วบอกว่าบะหมี่มันไม่ย่อยมันค้างเป็นก้อนอยู่ในท้องเหมือนเดิมเนี่ยก็เพิ่งทดลองในอาสาสมัคร
ไม่กี่คนนอกจากนี้กล้องที่ใช้ส่องนะคะก็เป็นกล้องนะคะที่มีขนาดเล็กมากเท่ากับวิตามินเท่านั้นเองนะคะเมื่อผลที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบกับการกินบะหมี่สดนะคะกับการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาเข้าจริงๆแล้วค่ะการย่อยของมันเนี่ยระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วคุณหมอก็ยังพูดอีกว่าการทดลองนี้นะคะเล็กมากเกินกว่าที่จะสรุปอะไรได้คือคุณหมอเนี่ยเขาพูดว่าเขายังไม่สรุปการทดลองก็กำลังทดลองอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบกับอาหารอื่นๆว่ามันใช้เวลาในการย่อยมากหรือน้อยแตกต่างกันอย่างไรแล้วการที่ไปด่วนสรุปว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยไม่มีประโยชน์อย่างน้อยมันก็มีคาร์โบไฮเดรตอย่างน้อยมันก็ให้พลังงานกับร่างกายแล้วถ้าคุณเติมไข่เติมผักเติมกุ้งหมูหมาอะไรไปหมาไม่เติมนะคะเติมสัตว์ที่มีโปรตีนคุณก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นอยู่ๆนะคะข่าวแบบนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าเป็น unverified information คือมันเลือกนะคะเลือกบางจุดมาพูดนิดเดียวแล้วก็เลือกละเลยข้อเท็จจริงอะไรไปอีกตั้งเยอะแยะแล้วก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในกลุ่มคนที่รับข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะเขาก็เลยนะคะบอกว่าในบทความของไทยพับลิก้าค่ะคุณผู้ชมบอกว่าสิ่งที่มันขาดไปในตอนนี้ของสังคมไทยที่เราไม่ได้เรียนกันเลยนะคะเราต้องเรียนเรื่อง dataLiteracy คือการชั่งน้ำหนักนะคะเขาก็ทำเป็นตารางออกมาเลยว่าเวลาเราอ่านข่าวสักข่าวหนึ่งอย่างเช่นข่าวอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมนักวิจัยกล่าวว่าคนที่มีโต๊ะทำงานรกมักเป็นคนฉลาดโอ้โหดีใจกันใหญ่เลยโอ้โหโต๊ะฉันรกมากนี่ฉันฉลาดมาก IQ สูงมากแต่ที่เราลืมดูก็คือว่าเขาทดลองกับใครเขาทดลองกี่คนเขามีปัจจัยอะไรในการวัดความฉลาดการทดลองนี้มันจะบอกนะคะพฤติกรรมของคนทั้งโลกได้ไหมแล้วคนที่เขาไปทดลองกับคนที่โต๊ะทำงานสะอาดแล้วคนโต๊ะทำงานสะอาด IQ ต่ำกว่าคนที่โต๊ะทำงานรกจริงหรือเปล่าคือมันยังมีกลวิธีอีกตั้งเยอะอะค่ะที่จะมาชั่งน้ำหนักนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะถูกไฮไลท์หรือถูกเน้นย้ำนะคะในบางจุดจนเกินจริงเพื่อล่อให้คนคลิกเข้ามาอ่านล่อให้คนเอาไปแชร์เยอะๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมมันมีหลักสูตรของมันอยู่นะคะ data literacy เช่นเราต้องดูที่ตัวเลขนะคะแล้วลองคำนวณว่าเอ๊ะตัวเลขนี้อย่างสมมติว่าเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยมีผู้ก่อการร้ายไม่เยอะแค่3%ของจำนวนประชากรแล้วว่าโอ๊ยน้อยมากแต่อย่าลืมว่า 3% ของจำนวนประชากร300ล้านคนโอ๊ยมันก็หลายล้านคนอยู่ก็ถือว่าเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมนี่จะช่วยในเรื่อง data literacy นะคะดูที่มาที่ไปของภาพตัดต่อหรือเปล่านะคะดูบทความว่าคนเขียนน่าเชื่อถือไหมมีแหล่งอ้างอิงไหมจับแพชนแกะหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนแล้วคิดว่าการศึกษาไทยนะคะต้องเพิ่มเรื่องนี้ค่ะให้กับเด็กๆว่าต้องเรียนรู้ที่จะมี data literacy เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูค่ะว่ามีนักเขียนการ์ตูนคนญี่ปุ่นนะเขามองสังคมไทยอย่างไรค่ะไม่เห็นผลยิ่งดีขึ้นเงิน Pond's Acne Clear พร้อมไทโมทีช่วยล็อกดูดน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมเบาๆกันนะคะช่วงสุดท้ายมีนักวาดการ์ตูนนะคะเสียดสีล้อเลียนเล็กน้อยชื่อคุณโอนันค่ะเขามีเพจมี Facebook ของเขาแล้วเขาก็เขียนการ์ตูนเปรียบเทียบสังคมไทยสังคมญี่ปุ่นนะคะในแง่มุมต่างๆมาดูแง่มุมสังคมเศรษฐกิจกันค่ะคุณผู้ชมก็เป็นรูปนี้นะคะบอกว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นคนก็นี่ค่ะร่วมหัวจมท้ายกันนะคะสมัครสมานสามัคคีช่วยกันพายเรือนะคะแต่ถ้าเป็นสังคมไทยนะคะเวลาทำงานร่วมกันเกิดอะไรขึ้นคะนอนนะคะอู้นะคะกินขนมคือมีคนอยู่เนี่ย1 2 3 4 5ทำงานกันอยู่6คนเนี่ยพายเรือกันอยู่คนเดียวค่ะที่เหลือนะคะก็เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานกันไปนะคะเอกเขนกกันไปเรื่องการช่วยเหลือคนถ้าเป็นสังคมไทยนะคะมีเหตุการณ์น้ำท่วมแผ่นดินไหวคนไทยชอบอะไรคะคุณผู้ชมค
คนไทยชอบถือกล่องไปรับบริจาคแล้วคนไทยก็มักจะคิดว่าการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโอ้โหไปบริจาคเราก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้วเราจิตใจดีแล้วเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วในขณะที่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนะคะเวลาเห็นคนมาตั้งกล่องบริจาคแบบนี้คนจะไม่เข้าหาเลยคนจะไม่เดินไปบริจาคเลยเพราะคนนะคะจะตั้งข้อสมมติฐานไว้ก่อนว่าเงินที่บริจาคเนี่ยเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่ามันจะไปถึงมือของคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆไอ้คนที่มาถือกล่องรับบริจาคเนี่ยมันจะเอาเงินดูสิคะโอ้โหนี่ไปเที่ยวผู้หญิงไปกินเหล้าหรือเปล่าไปกินอาหารหรูๆแพงๆเอาเงินไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นคิดเวลาเห็นคนมาถือกล่องรับบริจาคเรื่องการข้ามถนนเป็นยังไงนะคะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเลยค่ะคุณผู้ชมทางม้าลายเมืองไทยเหรอคะไปเสี่ยงตายกันเองต่อให้เป็นทางม้าลายแล้วมีคนข้ามนะคะรถนะคะก็จะไม่หยุดนะคะก็จะวิ่งเหมือนทางม้าลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอในขณะที่ถ้าเป็นทางม้าลายของญี่ปุ่นจะมีสัญญาณไฟนะคะเมื่อเป็นไฟแดงรถทุกคันก็จะทำตามกฎจราจรนะคะก็คือหยุดแล้วก็ต้องโยงไปที่แขกบอกเมื่ คุยกันเมื่อช่วงแรกของรายการว่าคุณผู้ชมคิดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนดีหมดทั้งประเทศเลยเหรอคนญี่ปุ่นนี่มันมีอะไรมี DNA มีกรรมพันธุ์เป็นคนดีเห็นทางม้าลายแล้วจอดใช่ไหมส่วนคนไทยนี่เป็นพวกมีกรรมพันธุ์ชั่วๆเห็นทางม้าลายแล้วไม่จอดเป็นเพราะคนไทยเป็นคนชั่วกว่าคนญี่ปุ่นถูกไหมไม่ใช่การที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเห็นทางม้าลายแล้วจอดก็เพราะว่ามันมีระบบของกฎหมายใช่ไหมคะมีระเบียบมีวินัยมีบทลงโทษมีกลไกทางสังคมมีการปลูกฝังเรื่องพื้นที่สาธารณะการอยู่ร่วมกันทั้งหมดนี้นะคะมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนดีไม่ใช่แต่มันคือการออกแบบระบบมาที่ทำให้คนรู้สึกว่าโอเคถ้าฉันเห็นทางม้าลายแล้วฉันจอดให้คนข้ามชีวิตฉันจะง่ายชีวิตฉันจะไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเห็นทางม้าลายแล้วฉันเนี่ยจะฝ่าทางม้าลายไปเนี่ยชีวิตจะยุ่งยากละเดี๋ยวจะมีตำรวจมาเดี๋ยวจะโดนปรับเดี๋ยวจะโดนเพื่อนคนข้างบ้านบอยคอตไม่คุยด้วยชีวิตจะยากเพราะฉะนั้นที่ยอมทำตามกฎเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นคนดีแต่เพราะไม่อยากมีปัญหาโตไปไม่โกงนะคะคุณโอนันวาดมาแสบมากเลยค่ะคุณผู้ชมเมืองไทยโตไปไม่โกงแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็จะเป็นรูปอดีตผู้ว่ากรุงเทพของเรานะคะกับการติดไฟระยิบระยับที่มีข้อคอรหาว่ามีการคอร์รัปชันอะไรมากมายเลยนะคะอีกภาพหนึ่งส่งท้ายนะคะเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยนะคะยากุซ่าเป็นมาเฟียนะคะเก็บสวยในประเทศญี่ปุ่นของเมืองไทยค่ะไม่ใช่ยากุซ่านะคะที่เก็บสวยจะเป็นตำรวจแสบมากเลยนะคะนักเขียนการ์ตูนคนนี้วันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ